ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคืนวันนั้นผมกับยายนั่งคุยกันริมระเบียงถึงเรื่องในอดีตวัยเพียง15ปีทำให้ผมนั่งฟังยายเล่าได้ไม่นานสักพักผมก็ยุกยิกอยากจะไปเล่นกับเพื่อนยายคว้ามือผมไว้มือเอกยาวย่นหน้ากลัวเหมือนหนังตายซากสายตายายดุดันแต่เมื่อลอยมองหน้าผมเหมือนไม่ได้มองผมนั่งข้างยายอย่างหวาดกลัวในกิริยาแล้วฟังเรื่องเล่าจากปากยายเล่าว่าสมัยก่อนเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านตายผู้ใหญ่จะนำมะพร้าวฝรั่งมาบ้วนในสวนมาบนเจ้าพี่ไม่ให้ผู้ตายมารับตัวเด็กๆในบ้านไปอยู่ด้วยยายถามผมว่าถ้ายายตายไปแล้วกลับมารับผมให้ไปอยู่ในโลกอีกโลกด้วยผมจะไปกับแกไหมผมหัวเราะในความงมงายคนแก่ก็อย่างนี้พยักหน้าเสียหน่อยไม่ให้แกน้อยใจแล้วผมก็รีบเดินไปเล่นกับเพื่อนยายหัวเราะอยู่คนเดียวเกือบครึ่งชั่วโมงอีก7วันต่อมาแกก็เสียชีวิตแบบประหลาดกลางดึกคืนสุดท้ายยายลุกพรวดพราดขึ้นมาจากเสื่อที่ปูนอนปากตะโกนเสียงแหบว่าไม่เอาฉันไม่ไปไม่เอาฉันไม่ไปไม่เอาฉันไม่ไปแล้วก็หวีดร้องเหมือนปีศาจทำให้พ่อกับแม่ของผมตกใจต้องรีบจุดตะเกียงเป็นการใหญ่บ้านริมน้ำของเราใช้ตะเกียงเป็นดวงไฟและใช้ยากันยุงแบบจุดม้วนเพื่อไล่ยุงหลังจากผมผ้าให้ยายแล้วผมก็นอนอยู่ข้างๆตัวแกสั่นกุกกักลองหันไปดูตาแกลืมโพรงน้ำหมากไหลย้อยออกมาจากปากตอนนอนตัวเย็นชืดทดสอบอีกไปที่หลังมือยายก็ไม่ตอบสนองทุกคนรีบมาดูอาการแล้วลงความเห็นว่ายายจากพวกเราไปแล้วหลังคืนสวดศพ3วันผมนอนบนเสื่อกับพื้นกระดานลมแม่น้ำพัดดีเข้าบ้านเย็นสบายกรุงดาวส่องประกายระอิระยับแววเสียงไม้กระดานลั่นเหมือนมีคนเดินน้ำหนักมือกดลงบนหน้าอกผมขณะนอนหงายเสียงแหบแห้งของยายถามผมช้าช้าไปอยู่กับยายนะลูกเอ๋ยเครื่องหมายคำพูดร่างเกรงแขนพยายามยกมือมาพนมกลางอกไปอยู่กับยายนะลูกเอ๋ยเสียงแหบโหยดังแผ่วซ้ำมาอีกครั้งผมน้ำตาไหลอาบแก้มริมฝีปากบุบมิดสวดคาถานะโมสามจบกระท่อนกระแท่นเต็มทีเพราะความหวาดกลัวลั่นขึ้นสมองน้ำหนักทับบนหน้าอกหนักขึ้นทุกทีที่สวดมนต์จบคาบน้ำหนักยายคงไม่เกิน45กิโลแต่ที่ทับทับบนหน้าอกตอนนี้ก็น่าจะปาเข้าไป60กิโลแล้วกระดูกกับปอดตรงส่วนอกถูกบดทับจนรวดร้าวผมขอร้องยายว่าอย่าเอาผมไปเลยให้เวลาอีกนิดรอให้ผมสนุกกับเพื่อนฝูงจนเต็มคราบก่อนค่อยกลับมารับเสียงยายหัวเราะข้างหูผมขอลุกสู้ทั่วตัวกลิ่นน้ำมาคาครุ้งจนเสียวสันหลังแล้วน้ำหนักที่อัดแน่นลงบนส่วนอกก็ค่อยถ่ายออกทีละน้อยยายหัวเราะหมายถึงว่าตกลงเวลาผ่านไป2ปีการเล่นกับเพื่อนคงลดน้อยลงหันไปอ่านหนังสือมากขึ้นเพื่อพัฒนาผลการเรียนผมลืมเรื่องยายไปเสียสนิทมาเมื่อคืนวานผมปิดไฟนอนหลับตาสวดมนต์สามคาบแล้วแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ร่วมรับพอลืมตามองเพดานในห้องมืดหางตาผมก็มองเห็นยายนั่งอยู่ข้างๆไปอยู่กับยายนะลูกเอ๋ยเสียงแหบโหยดังแผ่วซ้ำกับเมื่อครั้งอดีตผมแทบเป็นบ้าร่างยายเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองดวงตาหลุดหายไปหนึ่งข้างน้ำหมากกับเศษฟันหักร่วงหยดแหมกๆเปลือกที่นอนเต็มไปหมดกลิ่นเหม็นของผีตายซากอบอวนเต็มห้องคราวนี้ยายเอาจริงแน่ผมไม่ไปกับยายหรอกเครื่องหมายคำพูดผมส่ายหัวมือประกบพนมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ยายนั่งนิ่งตาข้างที่ยังเหลืออยู่มองผมอย่างรวดร้าวเจ็บช้ำไม่มีเสียงหัวเราะจากปากแกเพียงเสี้ยววินาทีแกปราดขึ้นมานั่งทับอกผมบนเตียงมือเอยาวัดงุ้งบีคอและพยายามล้วงเข้าไปในปากผมเรียวแรงเหมือนผีสิงผมแทบสู้แกไม่ไหวเครื่องหมายคำพูดยายเอาคนอื่นไปแทนได้ไหมเอาเพื่อนผมไปแทนได้ไหมเครื่องหมายคำพูดผมเอ่ยถามทางดวงจิตเครื่องหมายคำพูดแกนิ่งเงียบยายเอาตัวเพื่อนผมที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้ไปนะถ้าอ่านแล้วไม่เม้นให้ผมตอนกลางคืนเขานอนหลับยายเข้าไปล้วงปากกินเครื่องในกินวิญญาณเขาเลยนะยายจุดเครื่องหมายคำพูดเสียงยายก้มลงมาหัวรับริมหูผมยาวและนานเหมือนกับว่าสะใจในข้อเสนอก่อนจะหายตัวไปหรือ